ดีใจมากเลยครับเพราะว่าก็ตั้งใจกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะสนุกกับคอนเสิร์ตครับก็ดีใจมากๆที่ได้มาทำโชว์ที่จะดีกว่าเดิมแล้วก็อลังการกว่าเดิมแล้วก็สุดยอดปังปุริเย่กว่าเดิมแน่นอนครับมีหลายอย่างเลยที่ผมอยากทำครับแล้วรอบนี้เนี่ยจะได้เห็นแน่นอนครับว่าอุ๊ยผมรู้คุณจะแบบอะไรนะคุณจะทำอย่าพึ่งครับสวัสดีครับทุกคนครับ Gemini Force Run The World Concert เปิดขายบัตรแล้ววันนี้นะครับ yeah. Thai Ticket Major Bro Yeah ขายของคุณถล่มทลายมากจริงๆขอบคุณมากครับทุกคน Sold out แล้วนะ แล้วครับ Force รู้สึกไงบ้างครับเฮ้ยครับดีใจมากเลยครับเพราะว่าก็ตั้งใจกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ เชื่อว่าทุกคนน่าจะสนุกกับคอนเสิร์ตครับแต่ว่าก็จะมีบัตรเขาเรียกว่าไลฟ์สตรีมมิ่งครับให้ทุกคนได้เลือกสรรกันนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้นะครับออนไลน์ครับแล้วก็ใครที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับก็ถือมาวันงานครับวันที่31สิงหาคมนะครับผมก็มาเจอกันนะครับ Love you ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับปีที่แล้วที่เรามี Gemini Force My Turn Concert ครับเป็นเดือนเดียวกันเลยแล้วก็ปีหนึ่งครบรอบ1ปีพอดีก็กลับมาที่ Impact เช่นเดิมนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้มาทำโชว์ที่จะดีกว่าเดิมแล้วก็อลังการกว่าเดิมแล้วก็สุดยอดปังปุริเย่กว่าเดิมแน่นอนครับแรงใจใช่ไหมเป็นแรงใจอยู่แล้วครับถึงบัตรแต่ดีใจมากนะที่โซเอาถึงจะไม่โซเอาหรือโซเอาอะไรเงี้ยพวกเราก็ตั้งใจอยู่แล้วครับใช่ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าไงนะแรงใจครับที่แบบว่าแฟนๆเขาอยากดูหาอยากเขาเรียกว่าไงให้ความตอบรับเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวจะตอบแทนความต้องการของทุกคนนะครับผมด้วยการผลิตโชว์ที่มันเชื่อเฮือนะครับผมผมยังเก็บมาฝันอยู่ทุกคืนเลยจริงมันจริงมันฝันว่าแบบยังจำภาพได้ถูกปะจำได้ทุกขั้นตอนจริงๆนะแบบคือตอนนั้นอะมันเป็นอะไรที่มันเกินกว่าฝันมากๆที่เราจะได้อยู่ที่ได้ทำคอนเสิร์ตที่ Impact ซึ่งเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ทำ Impact ด้วยแบบจัดคอนเสิร์ตด้วยกันเองเนี่ย2คนเนี่ยเป็นเด็ก19ตอนนี้เป็นเด็ก20แล้วนี่โฟร์ก็ตอนนั้นก็20แล้วไงใช่ก็ยังใกล้ละใกล้ละใช่ก็ยังเป็นเด็กกันอยู่ก็ดีใจมากๆที่เรามีคนที่พร้อมที่จะสปอร์ตเราแฟนคลับที่พร้อมที่จะติดตามผลงานเราทั้งผลงานเพลงแล้วผลงานซีรีส์ครับดีใจมากๆที่ยังมีกระแสตอบรับที่ดีตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ครับถามโค้ชเคยคิดไหมว่าจะได้กลับขึ้นไปมีคอนเสิร์ตของตัวเองที่ Impact ค่ะเคยครับนี่ไงล่ะวู้หลังจากจบวันนั้นน่ะก็รู้เลยปีหน้าต้องมีไม่ใช่ขนาดนั้นเออปีหน้าต้องมีอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมขึ้น Impact รอบแรกแล้วรู้สึกว่ามันยังเขาเรียกว่าความสามารถของเรามันยังไม่หมดแค่นั้นนะอยากนี่ที่นี่มันคือบ้านของเราใช่ใช่อย่าง Impact ครั้งแรกอะไรเงี้ยผมเลือกเพลงเยอะมากอะไรเงี้ยก็ต้องคัดเพลงแบบว่าอันที่ดีจริงๆแล้วออกเพลงออกก็เยอะเหมือนกันรู้สึกว่าอยากเอาอันนั้นน่ะมาโชว์ให้ทุกคนเห็นว่ามันมีอันนี้นะที่เราอยากทำและอยากทำให้ได้อะไรเงี้ยมีหลายอย่างเลยที่ผมอยากทำครับแล้วรอบนี้เนี่ยจะได้เห็นแน่นอนครับว่าอุ๊ยผมรู้ทำอะไรคุณจะแบบอะไรนะคุณจะทำอย่าพึ่งอย่าดิโอ้โหคุณเลยสปอยล์ไอ้สิ่งที่โฟร์อยากจะทำที่เจมินายรู้ว่ามันสำหรับเราอ่ะอุ๊ยระวังแค่ไหนมันเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ด้วยความที่มันเหนือมนุษย์เกินไปใช่แต่ว่าผมว่าครั้งนี้โฟร์ทำได้และทีมโปรดักชันทำได้แน่นอนไม่รู้พูดถึงอะไรเดียวกับผมนะเดียวกันด้วยแต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าเขาจะทำในสิ่งที่คิดไว้ได้ใช่ใช่แล้วเรารู้ไหมเนี่ยเขายังรู้เลยว่าเราจะโทรอะไรผมยังไม่รู้เลยครับผมคิดว่านั่นแหละเจมินายก็สายร้องเพลงใช่ไหมผมก็อยากฟังเพลงเพราะๆกับเจมินจากเจมินายอะไรเงี้ยซึ่งผมอยากเห็นแขกรับเชิญของเจมินายว่าเออ
เป็นใครนะโค้ชอยากเห็นใครครับเจมส์กับเจมินายผมอยากเห็นใครสักคนหนึ่งที่ร้องเพลงกับเจมินายแล้วมันจะทำให้มันเพราะมากมากครับนี่เป็นไงล่ะจริงๆในคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วมันก็ยังประทับใจเราอยู่ประทับใจประทับจิตประทับใจสลักจิตเลยครับแล้วคอนเสิร์ตคราวนี้จะเอาความประทับใจให้อะไรให้แฟนๆบ้างผมเชื่อว่าสนุกอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็คิดว่ามันจะสนุกอ่ะคือว่าเต็มที่อ่ะใช่ผมประมวลในหัวผมแล้วถ้าสมมติว่าผมทำโชว์นี้ชิปเฮ้ยแฟนๆยังไม่เคยเห็นชิปเออมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยหัวผมอะไรคิดอยู่แค่ในหัวใช่ใช่ใช่เพราะประสบการณ์เซ็ตมาตรฐานที่สูงมากเลยนะมันคือทำดีมากปีก่อนๆดีก่อนครับใช่ใช่ก็หวังว่าจะดีกว่าปีที่แล้วอีกครับใช่ครับจะเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดของปีนี้ครับเฮ้ยเรากล้าเพลงอย่างนี้เลยไม่กล้าพูดไปก่อนแต่ก็อยากให้ได้เป็นอย่างนั้นไงอยากให้ก็อยากทำให้ได้ใช่แต่ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนว่ามาตรฐานของเรามันจะไปเพียงพอความคาดหวังทุกคนหรือเปล่าแต่ในพาร์ทเราอยากทำเราก็ทำให้ดีที่สุดของเราอยู่แล้วครับในพาร์ทของเราครับสุดท้ายฝากว่าฝากยังไม่หมดครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ Gemini Force Run The World Concert ที่ Impact Arena นะครับตอนนี้ทุกคนยังกดบัตรกันได้อยู่นะครับที่ Thai Ticket Major นะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับคุณสามารถกดบัตรได้เลยนะครับแล้วก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับสำหรับคนที่มาไม่ได้หรือว่าเป็น International Fan นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตนี้ครับตั้งใจทำกันมากๆครับเจอกันนะครับวันที่31สิงหาคมนี้นะครับที่ Impact Arena นะครับ